เชิญยืนเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดูดีขอพระคุณเจ้าฟ้าทาตรีผู้เลื่องฤทธิ์กว่าพระอื่นใดเป็นจอมกษัตริย์ครองโลกทั่วไปดูแลชาวไทยดังนายชุมพรเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาดูดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยชาวใหม่พระเจ้าเชิญชวนเราให้ตื่นเพื่อฟังเสียงของพระองค์ปลุกความเชื่อความรักความศรัทธาอีกครั้งหนึ่งเพื่อประกาศข่าวดีของพระองค์โอกาสนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรพระองค์ทรงเป็นหนทางนำมนุษย์ไปพบพระบิดาข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงเป็นความจริงที่ส่องสว่างมวลมนุษย์ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญพระองค์ทรงเป็นชีวิตที่ฟื้นฟูมนุษย์ขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสัมพันธภาพพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจไปพัดรักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและสนทนุบำรุงความคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุความสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระผู้เจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอาเมนบทอ่านจากจดหมายดับบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวเทสโลนิกาฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงลับคือผู้ที่ตายไปแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวังเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนชีพเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้หลับอยู่กลับมากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกันตามพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบอกท่านว่าเราผู้ยังมีชีวิตและรออยู่จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะไม่ได้เปรียบบรรดาผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ตามพระบัญชาเมื่อมีเสียงหัวหน้าทูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้าบรรดาผู้ตายในพระคริสต์เจ้าจะกลับคืนชีพก่อนต่อจากนั้นเราผู้ยังมีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปในกลุ่มเมฆพร้อมกับพวกเขาไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปจงใช้ถ้อยคำเช่นนี้ปลอบใจกันเถิดนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าจงร้องเพลงบทใหม่ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดจงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าจากทั่วแผ่นดินจงร้องเพลงถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าจงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิดจงประกาศทุกวันว่าพระ
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้นจงเล่าถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์แก่นานาชาติจงประกาศกิจการหน้าพิศวงของพระองค์แก่บรรดาประชาชาติฉันรับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงสมควรได้รับคันสรรเสริญอย่างยิ่งทรงน่าสะพึงกลัวยิ่งกว่าเทพใดๆเพราะเทพเจ้าทั้งปวงแห่งประชาชาติทั้งหลายล้วนเป็นความว่างเปล่าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าความสง่างามและความรุ่งเรืองอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์พระอานุภาพและความงดงามอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ฉันรับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าสวรรค์จงยินดีแผ่นดินจงเปรมปรีทะเลและทุกสิ่งที่อยู่ในทะเลจงส่งเสียงครึกโครมดังฟ้าขนองเถิดทุ่งนาและทุกสิ่งที่อยู่ในทุ่งนาจงร่าเริงต้นไม้ทั้งหลายในป่าจงโห่ร้องด้วยความยินดีเฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์กำลังเสด็จมาพระองค์เสด็จมาเพื่อทรงพิพากษาแผ่นดินพระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความเที่ยงธรรมและจะทรงพิพากษาประชาชาติด้วยความสัตย์จริงเชิญรับจงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูจะเสด็จมาถึงเมืองนาซาเรธซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเจริญวัยในวันสะบาโตพระองค์เสด็จเข้าไปในศาลธรรมเช่นเคยทรงยืนขึ้นเพื่อทรงอ่านพระคัมภีร์มีผู้ส่งม้วนหนังสือประกาศอิสยาห์ให้พระองค์พระเยซูเจ้าทรงคลี่ม้วนหนังสือออกทรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระจิตของพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงจำข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจนทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำคืนสายตาให้แก่คนตาบอดปลดปล่อยผู้ถูกข่มขี่ให้เป็นอิสระประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าและพระเยซูเจ้าทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และประทับนั่งลงสายตาของทุกคนที่อยู่ในศาลธรรมต่างจ้องมองพระองค์พระองค์จึงเริ่มทรงตรัสว่าในวันนี้ข้อความจากพระคัมภีร์ที่ท่านได้ยินกับหูอยู่นี้เป็นความจริงแล้วทุกคนสรรเสริญพระองค์และต่างประหลาดใจในถ้อยคำที่น่าฟังของพระองค์เขากล่าวกันว่านี่เป็นลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านคงจะกล่าวคำพังเพยนี้แก่เราเป็นแน่หมอเอ๋ยจงรักษาตนเองเถิดสิ่งที่เราได้ยินว่าเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอุมนั้นท่านจงทำที่นี่ในบ้านเมืองของท่านด้วยเถิดและพระองค์ยังเสริมอีกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีประกาศกคนใดได้รับการต้อนรับอย่างดีในบ้านเมืองของตนเราบอกความจริงอีกว่าในสมัยประกาศกเอลียาเมื่อฝนไม่ตกเป็นเวลา3ปี6เดือนและเกิดความอดอยากครั้งใหญ่ทั่วแผ่นดินหญิงไม้หลายคนในอิสราเอลแต่พระเจ้าไม่ได้ส่งประกาศกเอลียาไปหาหญิงไม้เหล่านี้นอกจากหญิงไม้ที่เมืองซาริฟัตในเขตเมืองไซดอนในสมัยประกาศกเอลีชามีคนโรคเรื้องหลายคนในอิสราเอลแต่ไม่มีใครได้รับการรักษาให้หายจากโรคนอกจากนาอามานชาวซีเรียเท่านั้น
เมื่อคนที่อยู่ในสารธรรมได้ยินเช่นนี้ทุกคนโกรธเคืองยิ่งนักจึงลุกขึ้นขับไล่พระองค์ออกไปจากเมืองนำไปที่หน้าผาของเนินเขาที่ตั้งอยู่ตั้งใจจะผลักพระองค์ลงไปแต่พระองค์ทรงดำเนินฝ่ากลุ่มคนเหล่านั้นแล้วเสด็จจากไปพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญถ้าเราฟังพระวจนะในวันนี้เราจะรู้สึกว่าพระองค์ไม่รับการต้อนรับในบ้านเมืองของตนเองเช่นเดียวกันกับหลายๆครั้งพอไม่ได้พูดถึงบ้านเมืองของพวกเราแต่พูดถึงจิตวิญญาณของเราแต่ละคนหลายๆครั้งเราอาจจะหลับอยู่ไม่ยอมตื่นไม่ยอมแสวงหาความรู้ไม่ยอมลงมือกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องชี้นำว่าความเชื่อความศรัทธาของเรานั้นยังหลับและไม่ปลุกให้ถูกตื่นถ้าเป็นปลุกให้ถูกตื่นสิ่งที่เราจะกระทำก็คือเราจะพยายามหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆที่พ่อของพระเจ้ามอบให้กับเรานั้นให้กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถปากที่เราให้กำลังใจซึ่งกันและกันหรือสิ่งที่พระพรของพระเจ้ามอบให้แก่ให้กับเราเราได้สมมอบให้กับผู้อื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพ่อขอให้ว่าจะในวันนี้กระตุ้นใจให้เราอีกครั้งหนึ่งให้เราตื่นขึ้นจากการหลับเพื่อเราจะได้ฟื้นคืนชีพชีวิตของคริสตชนฟื้นคืนชีพชีวิตของพระเยซูเจ้ามาประทับอยู่กับตัวเราทุกคนและเป็นแสงสว่างให้แก่กันตลอดไปขอพระเจ้าอวยพระพรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกถวายพระพรพระองค์มีแผ่เมตตาธรรมฟังซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพันแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลกถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าขอถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพันแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบด้วยจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันธภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าหลายให้รอดพ้นเพื่อให้พิธีกรรมที่ประกอบอยู่ณบัดนี้ประเกิดผลแก่ข้าพเจ้าหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิตรมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระสมบัติให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงชีวิตในพระองค์ทุกๆวันได้รับพระกุณาสำหรับชีวิตปัจจุบันอีกทั้งยังมีหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดร์อีกด้วยอาศัยพระจิตเจ้าพระองค์ทรงบันดาลให้พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนผู้ชมชีพจากบรรดาผู้ตายทรงเริ่มประทานพระพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความหวังว่าจะกลับคืนชีพมารับชีวิตนิรันดรเช่นเดียวกัน
ดังนั้นข้าพเจ้าหาจึงขอบพระคุณประกาศสรรเสริญพระเดชานุภาพพร้อมกับเหล่าเทพเทวาว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาดันให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าทรงมอบองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านสิบถ้วยเล่าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อและถึงเราเถิดให้รับประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมันดาลชีวิตกับเพื่อนบรรดาความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายรับเป็นของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพโปรดทรงพระสิงห์โลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร์อาเมนพระเยซูเจ้าสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมันในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินโปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าหมายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานแสงสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านบ
ควรจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่บทท่อไม่ได้เห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรอาเมนขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทอญลูกแกะพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทอญนี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือสลบล้างบาปของโลกผู้ประชาทรงเรียกร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ประกาศพระคริสต์เจ้าอาเมนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระพรที่พระองค์ทรงสงวนไว้สำหรับผู้ยำเกรงพระองค์นั้นใหญ่หลวงให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหลายรับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้แล้วขอกราบวันพระองค์โปรดให้สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ปลูกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงสับพร้อมที่จะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตธรรมพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบคุณจบแล้วจบไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าสุขที่ไหนจะมาเปรียบปานสุขวิญญาณลูกสาวชื่นใจสุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัยสุขอยู่ในพระธรรมประจำชีวิตสุขวันนี้ในพระวาจาสุขชีวาอยู่ทุกนาทีพระกายาประทับในดวงฤดีด้วยลุ